นี่ครับหน้าตาครับเป็นไงครับหน้าตาเป็นไงมีหน้าหน้าทานเนาะอร่อยค่ะชอบที่แบบว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วไข่มุกนะคะไม่เหมือนร้านอื่นจริงครับไปต่อไปไม่ไปได้ต่อฝากแม่หางดีกับน้องมิ่งนะคะเดี๋ยวซ้ายไปตามถนนเลยไปเลยไปไหนครับจะไปไหนครับวันนี้เราจะไปไหนกันนี่วันนี้จะหนีลูกเที่ยวส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็จะไปเที่ยวกันจะไปซื้อของร้านส่งชุดชั้นในแล้วก็จะไปซื้ออาหารให้แม่หางดีกับน้องมิ่งนะคะที่ร้อยเอ็ดค่ะแวะเติมน้ำมันรถแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันคนก่อนมันจะได้กระปี้กระเป๋าสดชื่นสดชื่นร้านนี้เลยชากาปังตึกบุรีรัมย์ครับสาขาสตึกฝั่งขาเข้าบุรีรัมย์นะคะออกจากตัวเมืองอำเภอสตึกนะคะประมาณ1กิโลเมตรค่ะฝั่งขาเข้าบุรีรัมย์อยู่ซ้ายมือค่ะชากาปังนะครับเป็นชานมไต้หวันต้นตำรับไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมและครีมเทียมไม่ใส่ครับใส่นมแทนครับอร่อยมากครับโดยเฉพาะชาเขียวนะชาเขียวการันตีร้านน่ารักมากเลยตกแต่งร้านได้แล้วครับตาไม่เย็นเลยนะครับน่ารักค่ะชอบดูเอามานั่งชิวๆนะครับน้องน่ารักค่ะร้านเจ้าของร้านไปไหนครับเจ้าของร้านยังไม่ลงมาอันนี้คุณแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิกัดอยู่ปั๊มเมโซขาเข้าบุรีรัมย์นะครับครับผมเอากาแฟเย็นเป็นผมเอสเปรสโซ่ครับผมมีเย็นเอาชาเขียวครับมีหลายเมนูด้วยนะครับอร่อยทั้งนั้นเลยอันนี้ขาประจำเทศบาลตำบลสตึกนะครับลูกค้าประจำแล้วก็หลายคนหลายที่ครับธนาคารก็มีนะครับเจ้าของร้านเป็นกันเองนะครับน่ารักพี่นัทจะไม่ตื่นหรอพี่นัทอ่ะครับตอนนี้กำลังก็ไปผ่าฟันคุดมาไปตัดไหมเมื่อไม่กี่วันมานี่ครับคนผู้คนได้ชิมเอสเปรสโซ่แล้วก็ยิ่งชาเขียวยิ่งอร่อยครับเพราะว่าสูตรเขาไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ครีมเทียมนะอร่อยมากครับดูบรรยากาศร้านครับน่ารักครับเหมาะกับการนั่งชิวๆเช็คอินได้นะครับมาชมมาชิมได้นะครับอร่อยครับอร่อยแก้วได้แล้วค่ะนี่ครับหน้าตาครับเป็นไงครับหน้าตาเป็นไงมีหน้าทานเนาะอร่อยค่ะชอบที่แบบว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วไข่มุกนะคะไม่เหมือนร้านอื่นจริงครับมันจะนุ่มๆแบบอร่อยค่ะต้องลองมาชมมาชิมแล้วก็มาชมร้านด้วยนะครับมานั่งร้านชิวๆมานั่งฟรีนั่งอะไรเช็คอินได้นะครับที่นี่ที่เมืองอร่อยไหมที่เมืองเหมือนบอกเราชอบกินนี้เห็นมาร้านนี้ทีไรสั่งเลยชาเมนูนี้เลยชาเขียวมักชาเขียวเนาะแซ่บพร้อมดีเอ็ดก็อร่อยเอ็ดอ่ะสุดยอดเลยนี่ครับมากินครับอร่อยค่ะอร่อยขนมปังนึ่งนะคะร้อนๆเลยแล้วก็จะมีที่สำคัญนะครับของร้านนี้นะครับจะไม่ใช้น้ำแข็งบดครับอนามัยไม่ต้องห่วงครับความสะอาดสะอ้านสุดยอดครับเรามาอิ่มท้องกับขนมปังนะคะขนมปังสังขยา
หอมมากเลยมิหอมใบเตยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแป๊บนึงเพิ่มพลังเพิ่มพลังค่ะแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่ร้อยเอ็ดค่ะไปดูระยะทางไม่ไกลมากค่ะร้อยกว่ากิโลก็จะไปซื้อร้านส่งชุดชั้นในแล้วก็จะไปซื้อผลไม้ฝากแม่หางดีกับน้องมิ่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะรสชาติขั้นเทพแต่ราคาเจ้าก็กินอร่อยจริงๆค่ะหมดแล้วดิใครกินหมดเนี่ยโอ้เจ้ากันละว่าเสือว่าจะกินจะน้อยมันกินสามข้ามเองกินสามข้ามเบิร์ดเออเฮ้ยข้ามนาซีเทียนี่เขาจะขอร้านจริงโอ้รูปหล่อมากเลยมีแฟนยังครับดิมีแล้วเอามีแล้วก็ไม่เปิดเผยแล้วไม่เอาพร้อมเลยว่าสุดยอดเลยนี่ครับเจ้าของร้านมาได้ครับที่พิกัดปาเมโซขาเข้าบุรีรัมย์นะครับอยู่ซ้ายมือเข้ามาอยู่ข้างในครับบรรยากาศร้านก็อย่างที่ถ่ายไปเมื่อกี้หน้านั่งชิลๆหน้าทิกอินครับรสชาติสุดยอดครับกาแฟโดยเฉพาะชาเขียวกับชาไต้หวันครับลองชิมแล้วอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับว้ามีแฟนแล้วนึกว่ายังไม่มีแฟนอันนี้แฟนตัวยงของมิ่งนะครับผมแฟนตัวยงเลยดูทุกคลิปตัวยงครับผมเสียดายมีแฟนแล้วว้าย FC สาวมาทำไงนี่ก็เป็นกิ๊กไปก่อนนะครับโอเคผ่านมาทางสติแวะมาได้นะครับร้านนี้ครับผมก็ FC ทุกท่านถ้าเดินทางผ่านมาทางนี้ร้านน่ารักน่ารักครับอยู่ในปั๊มเอโซพิกัดปั๊มเอโซนะครับสาขาสตึกนะครับชากาปังอร่อยครับไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมครับอร่อยมากๆรสชาติขั้นเทพขั้นเทียมครับอร่อยแต่ราคาคงถมครับยอดครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากพบกันใหม่ครับผมร้านน่ารักน่ารักครับแม่มาอุดหนุนได้นะครับเพราะว่ากับมีเย็นเป็นร้านประจำไปแล้วอร่อยมากครับเดินทางต่อกันเลยจ้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่นู่นนะคะตามไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงหน้าตลาดแล้วนะคะครับตลาดพันลวี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 นะครับตลาดผลไม้ใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดครับเข้าตอนไหนนี่จอยเข้าทางไหนพวกมันตามมือคุณเข้าตอนนั้นครับน้องนี่เรามาถึงตลาดแล้วค่ะตลาดนี่จะมาช็อปอาหารผลไม้อาหารให้คนหรือให้ช้างคะช้างครับฝากไปก่อนไม่ได้ฝากฝากให้หางดีกับน้องมิ่งนะคะแล้วซ้ายไปตามถนนเลยไปเลยที่ใหญ่ในใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับเพราะว่าแถวๆนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ช่วยเอ็ดไม่ได้ใหญ่มากมีชูเนลเราหาที่จอดก่อนเนาะ What is smell? What is smell? ทุกอย่างครับทุกอย่างหาที่จอดก่อนแล้วเราลงไปเดินดูนี่ดีนี่ดีอยู่นี่มันเที่ยวก็มีครับไปตามที่จอดร้านไหนเขาให้จอดบังไดจอยนี่ก็ได้เนี่ยเราเข้าไปอุ้ยที่กูจอดนั่งรถกระบะขนาดกระเด็นต่างสิรอดชิมเดือนแค่ไหนมาคะเอาไปชิมได้แค่ไหนผลไม้ดองก็มีด้วยจ้ะเด้อผลไม้ดองภาคใต้เขาเรียกอะไรนะภาคใต้ก็คือคำปมคำปมเฮ้ยจองน้ำซื้อเสร็จมันนัดกับมันนัดสับปะรดกับลายอยู่เยอะเลยหน้านี้มันน่าสับปะรดด้วยเนาะเอฟซีแถวๆนี้มามาทักทายได้นะคะพอดีคนนี้มาทักทายรถมาด้วยนี่มาด้วยครับหลังรถว้าดูราคาครับชิปโล่ครับนี่รุ่นใหญ่เด็ดอ่ะอร่อยครับมันเกี่ยวจากใครครับต้นไตรก็ปลูกอยู่ไม่ใช่สารปลูกเนาะช่วง
ดิเป็นอยู่เอาเราจะเจ้าเนี่ยมึงแปลก็ได้จ้ะทำไมสร้างยืมไม้ปั้นเราจะถ่ายคลิปอยู่แล้วจะถูกเจ๊เอาซื้ออะไรบ้างถามดิมีซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูมันแก้วแก้วสามถุงแต่พนักงานแบกไอ้จีเลนจีเลนจีเลนพ่อแม่ยังเงินลูกกำพร้าไม่มีอยู่ มีอยู่แล้วมีพอไหมเพราะซื้อหลายอย่างแม่สั่งตัวเดียวเองเอาหมิ่งเดียวได้เอาปีใหม่ก็มาซื้อแกปีใหม่ก็ซื้อเยอะอยู่เป็นทหารช้างไหมครับมันเป็นทหารช้างอาหารช้างครับเรามาเซิฟสักสองถุงก่อนถุงหนึ่งสองถุงก่อนปีใหม่เราค่อยมาซื้อเยอะเราไปดูผลไม้อีกแล้วครับเนาะเก็บแจกันไปหลายๆอย่างนี่จะไปไหนต่อนี่สำหรับการนุ่งใส่มีถุงหนึ่งถุงหนึ่งไหมเราไม่ต้องดิ้นได้หรอกถุงแทนน่ะหรือข้างหลังก็ได้ครับสำหรับอีกเยอะเลยเราไปดูสำหรับต่อนะครับสักสองถุงเนาะเรามาสื่อสับปะรดครับเอาไปหลายๆอย่างให้ช้างกินนี่ก็ของปู่ด้วยเนาะเมนมอโว้ยตัวเป็นไงเอาทำไมฮะไม่รู้เนี่ยเราก็ปาดออกก็ของงานกันหมดเลยเนี่ยตรงนี้เย็นตรงนู้นไหลเอาได้สามอย่างได้กี่อย่างแล้วได้กี่อย่างแล้วถ้าเราไปไล่เราชูนี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ก็มาเบิ่งไว้ตอนนี้เราอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะมาดูโอ้อันนี้เขามาในเมืองไปต่อเฮ้ยรถติดไปแดงเยอะมากค่ะร้อยเอ็ดไปแดงเยอะมากแต่กับข้าวเยอะนุ่งดอกไปหมดเมืองใหญ่ครับเด็กบุรีรัมย์บ้านพวกวันนี้เยอะเราออกจากตลาดผลไม้ตลาดพันลวีแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปซื้อชุดชั้นในก่อนมือดีมากเลยได้หลายอย่างเลยจ้ะตรงไปใช่ไหมตรงไปเดี๋ยวเราจะไปดูร้านขายส่งชุดชั้นในที่ร้านประจำที่เราซื้อของไปขายเนาะเข้ามาถึงแล้วนะครับร้านขายส่งเสื้อในครับชุดชั้นในชื่อร้านเซ็กซี่บราครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์เอ้ยร้อยเอ็ดครับไม่ใช่สุรินทร์นะครับขอไปครับอยู่ประตูน้ำร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาเจอเลยนะครับร้านใหญ่มากครับขายปีกขายส่งนะครับมีหลายแบบหลายยี่ห้อครับเน้นๆก็จะเป็นซิสเตอร์ฮูดกับโนบลานะครับที่เน้นๆครับผมก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมเลือกชมเลยครับเราจะพนักงานต้อนรับก็หน้าตาสดใสน่ารักทุกคนนะครับครับขายดีไหมครับขายดีค่ะ
ขายดีครับขายดีปฏิบัติตามกฎอนามัยทุกอย่างครับใส่หน้ากากอนามัยครับเหมือนพวกนั้นก็ใส่นะครับตอนนี้พอมาเลือกได้นะครับ FC ที่อยู่ในตัวเมืองใกล้เคียงร้อยเอ็ดหรือว่าอยู่ในร้อยเอ็ดก็คงจะรู้ว่าประตูน้ำเหลืออยู่ด้านไหนเนาะเดี๋ยวดูมีเลือกเยอะเลยครับเดี๋ยวพวกนั้นก็จะเลือกชุดชั้นในนะครับเพื่อไปขายต่อนะครับก็ฝากด้วยนะครับพังหางดีแล้วก็พายน้อยมีมงคลครับเข้ามาติดตามไปเยอะนะครับเจ้าของร้านก็นั่งหลับอยู่นี่ครับมีลูกค้าเจ้าของร้านครับได้ข่าวว่าจะเปิดธุรกิจอย่างนึงนะกำลังทำอยู่ครับแล้วคุณผู้ชายไปไหนนี่คุณผู้ชายนี่ไปดูธุรกิจอย่างนึงไม่เอาเจ้าของร้านนะครับร้านใหญ่โตมากเลยครับเข้าไปได้นะครับอยู่ในประตูน้ำแล้วเอกครับร้านใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประตูน้ำนะครับชุดชั้นในนะครับร้านชุดชั้นในครับพี่เบนซ์